ผมท่านรองเมื่อวานนี้เห็นเอกสารข่าวของสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาเตือนเลยเตือนเกษตรกรระวังโจรไปขโมยอุปกรณ์การเกษตรไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำหรืออะไรก็ตามทั้งหลายแหล่นี่คือพฤติการหลักๆแล้วเนี่ยคือมันเป็นยังไงครับท่านรองครับคือพอเข้าฤดูแล้งนะครับในหลายพื้นที่ก็ทำเกษตรนะครับหลายพื้นที่ก็ปล่อยแห้งไปนั้นก็คงไม่มีอะไรแต่หลายพื้นที่ก็กลับมาทำเกษตรนะครับซึ่งก็มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตรพอสมควรนะครับอุปกรณ์เกษตรพอสมควรไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ำบางทีก็เครื่องปั่นไฟปั่นน้ำท่อน้ำปั๊มน้ำก็จะเป็นประเภทปั๊มน้ำใช้น้ำมันหรือว่ารถไถเดินตามพ่วงกับเครื่องปั๊มนะครับแล้วก็วางท่อเพื่อที่จะให้น้ำบรรเทาความแห้งแล้งให้น้ำกระพือนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยหมู่บ้านก็จะอยู่รวมกันนะครับแล้วก็พื้นที่เกษตรก็จะห่างออกไปแล้วก็จะมีความเปรี้ยวของมันอยู่เสร็จแล้วหลายคนคิดว่าโอ้ยในหมู่บ้านโอ้ยในตำบลคงไม่มีอะไรหรอกแต่หลายปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีการลักขโมยปั๊มน้ำลักขโมยแม้กระทั่งท่อเอสลอนหรือหัวสปริงเกอร์นะครับของพวกนี้มีราคาสูงขึ้นทุกวันแล้วก็มีคนโอ้หลายประเภทเลยครับที่เที่ยวลักเที่ยวขโมยก็นะฮะมีตั้งแต่พวกวัยรุ่นเสพยาเสพติดนะครับหรือแม้กระทั่งอาชีพเลยหรือแม้กระทั่งคนมักง่ายที่นิสัยไม่ดีนิสัยไปกินกับโจรขึ้นไปทุกวันก็คือหยิบไปใช้ดื้อนะครับซึ่งสร้างความเดือดร้อนทุกวันนี้เนี่ยอุปกรณ์พวกนี้ปั๊มน้ำเครื่องปั่นไฟรถไถเดินตามพ่วงเครื่องซึ่งบางทีเนี่ยเอาไปไกลๆเหนื่อยตกเย็นก็กลับบ้านไม่ได้ไม่แล้วก็ทิ้งไว้เพราะตอนเช้าก็ขี้เกียจขนมาใหม่ปรากฏว่าพอมาถึงตอนเช้าก็หายไปแล้วอันตรธานไปแล้วครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่ามันเป็นไปได้ไหมว่ากลุ่มมิจฉาชีพหรือว่าโจรหรือว่าผู้ไม่หวังดีกลุ่มนี้มันจ้องอยู่แล้วจ้องที่จะเอาของเกษตรกรพวกนี้ใช่ครับก็มีจ้องอยู่แล้วก็มีบังเอิญเจอเลิกสะดวกก็มีครับที่จ้องอยู่แล้วเนี่ยก็จะเป็นพวกมืออาชีพครับนะครับโจรมืออาชีพเนี่ยก็คือตระเวนขับรถไปตามพื้นที่เกษตรกรรมต่างๆครับนะครับแล้วก็ประจวบเหมาะไม่มีคนอาจจะบางครั้งก็กลางวันแสกๆก็จะเป็นช่วงเที่ยงที่เขากลับมากินข้าวที่บ้านหรือช่วงเย็นที่เขาทิ้งพื้นที่ไปดูพื้นที่อื่นหรือกลับเข้าบ้านไปแล้วเนี่ยพวกนี้ก็จะปฏิบัติการด้วยความรวดเร็วครับกลับมาปุ๊บถอดกลับมานาปุ๊บหายปั๊บเลยอย่างนี้ใช่ไหมครับครับกลับมาก็เอาเครื่องมือไม่อยู่แล้วครับผมมันเคยมีการเอาของพวกนี้ไปขายไหมครับเป็นประจำครับครับของพวกนี้เนี่ยเอาไปใช้ก็มีแต่ว่าน้อยส่วนใหญ่เอาไปขายง่ายกว่าได้เงินกว่าเอาเงินไปซื้อยาเสพติดเอาเงินไปกินเหล้าสัมภเวษีเทมเมาหรือใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะครับก็มีในการขายพวกนี้เนี่ยก็จะมีขายตั้งแต่ผู้ใช้โดยตรงนะครับเกษตรกรที่มีทายาทจิตเป็นโจรเหมือนกันประเภทนั้นก็มีนะครับก็ต้องยอมรับกันมีตั้งแต่เอาไปถอดชิ้นส่วนขายเหมือนมอเตอร์ไซค์ขายท่อเอสลอนเนี่ยครับเราคิดว่าไม่น่าจะมีราคาไม่น่าจะถูกขโมยได้ที่ไหนได้ถูกตัดถูกขโมยกันอยู่เนืองนะครับเอาเมียไปตั้งแต่เอาไปขายผู้ใช้โดยตรงเอาไปขายถอดเป็นอะไรถอดตัดเป็นท่อนๆขายหรือเอาไปขายตามร้านรับของเก่าใช่ครับพวกนี้มันเป็นเหล็กนะครับครับทั้งเหล็กทั้งท่อเอสลอนทั้งเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆเครื่องปั่นไฟถ้ารถไถเดินตามหรือเครื่องสูบน้ำที่บางทีพ่วงกับรถไถเดินตามหรือใช้น้ำมันดีเซลเนี่ยพวกนี้เนี่ยของใหม่เนี่ยราคาจะสูงหน่อยเพราะฉะนั้นก็จะมีพวกขายของสินค้าเกษตรมือสองเครื่องมือเกษตรมือสองก็จะถูกพวกนี้ฮะเอาไปขายตามตลาดเหล่านั้นซึ่งร้านค้าพวกนี้ก็จะอ้างความบริสุทธิ์อย่างเดียวว่าไม่รู้ซึ่งไม่ได้ร้านค้าจะต้องรู้แล้วก็จะเข้าเกณฑ์รับของโจรซึ่งท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็มีบัญชาใ
ตำรวจกวดขันทั้งตัวของขโมยตัวของโจรเหล่านั้นและก็ร้านที่รับซื้อเครื่องมือเกษตรที่ถูกขโมยมาด้วยครับคือพื้นที่การเกษตรมันกว้างมันใหญ่มันเยอะในเมืองไทยอะฮะคือทางตำรวจจะทำยังไงครับในเมื่อพื้นที่มันกว้างขนาดนั้นจะจัดชุดลงไปลาดตระเวนไหมหรือว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ไปทางผู้ใหญ่บ้านหรือว่ามีการประชาสัมพันธ์ให้กับชาวบ้านหรือว่าเกษตรกรที่เขาทำเกษตรอยู่ฮะทั้งสองอย่างครับก็เราในเชิงรุกเนี่ยเราก็จะได้ให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับตรวจตราถี่ขึ้นนะครับทั้งกลางวันกลางคืนแต่ว่าในสถานีตำรวจสถานีหนึ่งในต่างจังหวัดเนี่ยตามต่างจังหวัดเนี่ยพื้นที่หลายร้อยตารางกิโลเมตรนะครับมันไม่ทั่วถึงแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการแจ้งเตือนผ่านสื่อผ่านผู้นำชุมชนขอให้เตือนชาวบ้านให้ใช้ความระมัดระวังเตือนเกษตรกรให้ตระหนักว่าหน้าขโมยของมาถึงแล้วนะหน้าก็ดูของหายมาถึงแล้วต้องช่วยกันดูแลตำรวจดูแลเต็มที่ครับแต่ไม่ทั่วถึงเมื่อไม่ทั่วถึงรบกวนเราช่วยกันดู มีอะไรแจ้งตำรวจเลยนะครับเหมือนกับนอนเฝ้านาแล้วก็เฝ้าเครื่องสูบน้ำเหมือนที่เห็นในข่าวนี้ใช่ไหมครับครับใช่ครับถ้าไม่เฝ้าโอกาสเสี่ยงสูงที่จะสูญหายคือถ้าอย่างเป็นเจ้าของที่นาเจ้าของพื้นที่การเกษตรที่เขาอยู่ในกรุงเทพหรือว่าอยู่ในตัวเมืองแต่ว่าเขาจ้างคนดูอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสเสี่ยงเหมือนกันใช่ไหมครับท่านมีโอกาสเสี่ยงเหมือนกันครับแต่จะน้อยลงกว่าต่างจังหวัดหน่อยครับเพราะว่าถ้าพื้นที่เมืองเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะมีคนดูแล้วก็จะไม่ค่อยเปลี่ยวมากนักแต่ว่าแม้กระทั่งบ้านเรือนประชาชนเองเนี่ยแม้กระทั่งว่าไม่ว่าตำรวจพยายามป้องกันอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยบางครั้งมันก็ยังมีหลุดรอดขึ้นมาอันนี้เป็นข้อเท็จจริงค่ะนะครับแต่ว่าในเมืองเนี่ยมันมีเครื่องมืออุปกรณ์อะไรต่างๆที่ช่วยป้องกันแล้วก็จะมีกล้องวงจรปิดสำหรับการติดตามจับกลุ่มค่ะได้มากนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาตรงนี้จะน้อยกว่าทางต่างจังหวัดครับมีข้อสังเกตหนึ่งครับคือในกลุ่มโจรที่เป็นโจรมืออาชีพที่อาจจะขับรถกระบะรถหกล้อตระเวนไปตามเรื่องส่วนไร่นาต่างๆแล้วก็ไปเห็นแล้วก็รอจังหวะเพื่อที่จะขโมยเครื่องสูบน้ำหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆมันมีวิธีสังเกตไหมครับคนในชุมชนสามารถสังเกตออกไหมฮะว่ามันเป็นโจรหรือว่ามันเป็นคนที่เข้ามาเฉยๆฮะวิธีการสังเกตก็คือรถแปลกครับแปลกจังหวัดรถต่างจังหวัดหรือรถที่ไม่ใช่คนในหมู่บ้านซึ่งโดยปกติเนี่ยแม้ถ้าในหมู่บ้านที่ห่างไกลเนี่ยนะครับในหมู่บ้านเกษตรกรรมในพื้นที่เกษตรกรรมไกลๆเนี่ยเวลามีรถเข้ารถออกเนี่ยชาวบ้านเขาจะรู้อยู่แล้วว่าโอเคนี่รถรับซื้อของเก่านะอันนี้รถขายของนะรถเขาเรียกอะไรนะรถตุ้มพวงรถที่ขายของขนมยาสูบอะไรต่ออะไรต่างๆนะครับซึ่งเขาก็เข้าออกของสองครั้งในชาวบ้านก็จำได้แล้วแต่ว่าหลังๆเนี่ยก็ถ้าสมมติว่าจะเป็นรถของพวกนี้เนี่ยก็จะลักษณะสีรุ่นผิดแปลกแตกต่างไปนะครับเขาจะไม่ค่อยอยู่คนเดียวเขาจะ2คน3คนเพราะว่าในการถอดในการลักขโมยเนี่ยจะต้องใช้คนช่วยกันคนเดียวบางทีมันจะยกเยอะอะไรมันจะเสียเวลาแล้วก็เสี่ยงต่อการโดนจับได้เพราะฉะนั้นจะ2คน3คนนะครับแล้วก็ได้หลายหลายครั้งนะครับตำรวจก็จะจับได้เหมือนกันพวกนี้เขาก็จะมีพิรุธนะครับเวลาขึ้นทางหลวงที่เจอจุดตรวจจุดสกัดก็พิรุธก็จะออกเขาจะอ้างว่าเครื่องนี้เอาไปซ่อมเครื่องสูบน้ำเอาไปซ่อมอะไรแบบนั้นพอซักเรื่อยๆจะมีพิรุธพิรุธก็รับสารภาพครับอ๋อก็คือเหมือนกับว่าอาจจะเป็นรถแปลกหน้ารถแปลกๆที่เข้าไปในพื้นที่เนาะแล้วก็มีอาจจะมีกลุ่มคนอาจจะเป็นชายชะกันหรือว่าชายหรือว่าเพศหญิงก็ตามแต่2ถึง3คนขึ้นไปเข้าไปก่อเหตุเสร็จปุ๊บแต่ทีเนี้ยทางตำรวจเนี่ยก็มีเหมือนว่ามีด่านอยู่ตามทางหลวงแล้วกันเพราะว่าเขาเป็นคนนอกพื้นที่แล้วเข้าไปขโมยในพื้นที่นึงแล้วต้องกลับไปอีกพื้นที่นึงพอเวลาเห็นเหมือนเป็นรถบรรทุกพวกอุปกรณ์แบบเนี้ยแล้วเรียกตรวจปรากฏว่ามีพิรุธก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นกลุ่มโจรที่เข้าไปก่อเหตุขโมยของอะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็มีประเด็นนึงครับคือเอาพวกหนุ่มๆเกเรในหมู่บ้านนี่แหละ
บางทีก็จะเป็นหนุ่มๆเกเรในหมู่บ้านพวกวัยรุ่นติดยาครับนะฮะพวกตัวตึงทั้งหลายตัวตึงมาจากหมู่บ้านตัวตึงมาจากหมู่บ้านทั้งหลายเนี่ยครับก็อาจจะช่วยกันส่งข่าวมีเห็นความประพฤติผิดปกติอาจจะส่งข่าวไปยังผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือแม้กระทั่งตำรวจที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่ครับค่ะเพราะว่าบางทีอาจจะมาก่อเหตุใช่ไหมฮะใช่ครับใช่แล้วก็พวกนี้เนี่ยใต้มือครับก็คือพวกตัวตึงในหมู่บ้านเนี่ยมักจะเวลาหลบไปเสพยาเสพติดหรือไปซ่องสุมอะไรกันเขาก็จะออกนอกหมู่บ้านอยู่แล้วก็จะไปในพื้นที่เกษตรรอบๆหมู่บ้านแล้วก็เอาของไปขายแล้วก็ซื้อยาเห็นลุงมีนางมาลุงมีป้ามามีสูบน้ำทำปลูกผักสูบน้ำปลูกถั่วครับงอกยกเสียเลยอะไรแบบนั้นแล้วก็มีคำแนะนำของสำนักงานบริหารชาติครับว่าขอให้พี่น้องเกษตรกรพี่น้องประชาชนโดยรวมแล้วก็พี่น้องเกษตรกรเนี่ยมีหมายเลขโทรศัพท์มือถือมีหมายเลขโทรศัพท์ของสถานีตำรวจในพื้นที่นะครับพร้อมที่จะแจ้งได้เสมอนะครับ191-1599ก็จะเป็นเบอร์ฮอตไลน์เป็นเบอร์ด่วนแต่ว่าเบอร์ฮอตไลน์บางครั้งนะครับคนโทรศัพท์มาแจ้งเหตุแจ้งอะไรกันเยอะถ้าติดต่อยากก็โทรเข้าเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำโรงพักนะครับเบอร์หมายเลขโทรศัพท์ของสถานีตำรวจในพื้นที่ที่รับผิดชอบครับโทรหาผู้กำกับเลยได้ไหมครับแค่มีก็โทรได้นะใช่ไหมครับตำรวจเราดูแลประชาชนอย่างเต็มที่อยู่แล้วครับท่านผู้กำกับเนี่ยเป็นหัวหน้าส่วนราชการของสถานีบางทีภารกิจอาจจะยุ่งอาจจะอะไรไม่ค่อยได้รับสายนะครับหลายๆกรณีก็เอาโทรศัพท์ไว้ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามตำรวจหน้าห้องนะครับแต่ว่าถ้าโทรติดนะครับถ้าโทรติดเนี่ยโทรได้เลยแต่ว่าโทรเข้าสถานีดีกว่าครับมันจะได้เข้าไปสู่ตัวเวรรับแจ้งผู้รับเรื่องโดยเฉพาะเลยใช่ครับใช่ครับค่ะท่านรองโฆษกคะมีคุณผู้ฟังถามมานะคะว่าขอถามว่าแล้วถ้านำปืนไปเฝ้าสวนเฝ้าไร่เฝ้านาป้องกันทรัพย์สินของตนเองจะต้องทำอย่างไรถึงจะไม่ผิดกฎหมายคะมีคุณอีซี่ถามมาสวนนาไร่ที่อยู่ในที่พักอาศัยนั้นนะครับที่อยู่ติดกับบ้านมีบ้านอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่เราปืนที่ถูกกฎหมายถือว่าเป็นเคหสถานตรงนั้นได้อยู่แล้วนะครับแต่ห่างไกลออกไปอันนี้เนี่ยเอาออกจากบ้านก็ลำบากละกฎหมายเรายังไม่เปิดช่องตรงนั้นนะครับก็แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผมขอให้พิจารณาอย่างนี้ครับหลักการใช้อาวุธปืนเนี่ยคือหลักการป้องกันครับนะครับการป้องกันที่สมควรแก่เหตุในกรณีที่เขาประสงค์ต่อชีวิตเราใช้ปืนของเรายิงกับเขาโดยหลักข้อเท็จจริงเนี่ยปืนมีลูกยิงถูกแล้วตายนักกฎหมายนักนิติศาสตร์เขาจะเรียนมาแบบนี้เป็นหลักเลยเพราะฉะนั้นการใช้อาวุธปืนเนี่ยมันประสงค์ต่อชีวิตโดยการใช้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเขาแค่ลักเล็กขโมยน้อยเขาประสงค์ต่อทรัพย์หรือแม้กระทั่งมาขโมยมอเตอร์ไซค์เขาประสงค์ต่อทรัพย์เราเอาปืนยิงเขาเนี่ยมันไม่บาลานซ์มันไม่สมดุลใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะอ้างป้องกันไม่ได้ครับปืนเนี่ยด้วยหลักกฎหมายแล้วเนี่ยจะใช้ในกรณีที่จำเป็นที่จะต้องป้องกันชีวิตของตัวเองเป็นหลักหรือโจรเขาบุกเข้ามาปล้นโดยมีอาวุธปืนเราไม่รู้ว่าโจรนั้นจะลูกแกโทรศัพท์ยิงเราเสียเมื่อไหร่เราเอาปืนของเรานั้นยิงต่อสู้อันนั้นสมควรแก่เหตุถูกโจรตายอันนั้นไม่เป็นไรเราป้องกันได้เป็นได้ครับแต่ก็ต้องดูตามพยานหลักฐานแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นด้วยนะครับว่าเกิดอะไรใช่ครับยังยิงขู่ยิงขึ้นฟ้านี่โดนยิงปืนในที่สาธารณะไหมครับไม่มีเหตุอันควรครับถ้ามีเหตุอันควรไม่เป็นไรครับนะครับอย่างผมเองเนี่ยที่บ้านนะครับคุณพ่อก็มีพื้นที่ทำสวนอยู่ที่จังหวัดเชียงรายครับก็ห่างออกจากหมู่บ้านมาพอสมควรเหมือนกันครับสายไฟผมยังถูกลักเลยครับเพราะว่าบางทีเรามารับราชการที่กรุงเทพกลับไปเฉพาะเสาร์อาทิตย์บ้างหรือว่านานๆทีกลับไปเนี่ยเครื่องมือของหายไปประจำ
ครับนะครับปืนผมก็ใช้แต่ว่าเราใช้เวลามีไฟฉายเข้ามาบุกรุกเข้ามาค่ะเราก็ตะโกนออกไปออกไปแล้วก็ยิงแต่ว่าเราไม่ยิงขึ้นฟ้าไม่แนะนำไม่ยิงขึ้นฟ้านะครับครับเพราะอะไรเพราะว่าลูกปืนเนี่ยมันขึ้นไปแล้วมันไม่ได้ไปถึงดวงดาวใช่มันขึ้นไปมันก็ลงแล้วทุกวันนี้เนี่ยบ้านเรือนอยู่เป็นหย่อมๆทั่วไปครับครับมีโอกาสสูงที่จะหล่นสู่ชาวบ้านผู้ก่อร้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีความจำเป็นจะต้องยิงปืนผมขอให้ยิงลงดินครับนะครับไม่ควรยิงขึ้นฟ้าเด็ดขาดถ้ามีความจำเป็นถ้าไม่มีความจำเป็นอย่าใช้ครับท่องไว้เลยครับปืนมีลูกยิงถูกแล้วตายปืนมีลูกยิงถูกแล้วตายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายิงเราเอาปืนนั้นยิงไปที่ใครเนี่ยแปลว่าเราเจตนาฆ่าเขาครับนะครับเพราะว่ามันเป็นหลักข้อเท็จจริงแล้วก็หลักที่นักกฎหมายเขาใช้ว่าเมื่อไหร่ที่คุณหยิบปืนออกมานั้นเป็นหมายถึงคุณประสงค์ต่อชีวิตเขาครับผมครับผมก็ได้โอ้โหนี่ได้ความรู้เยอะเลยเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันการลักเล็กขโมยน้อยเนาะรวมไปถึงเรื่องของข้อควรระวังในการใช้อาวุธปืนถ้าเกิดจะป้องกันตัวในช่วงชวนตัวจริงๆก็หลักๆแล้วคือทางเกษตรกรนี่คือให้เซฟเบอร์ของสภ.ใกล้บ้านหรือว่าสภ.ในท้องที่ไว้ดีกว่าโทรไปห้องวิทยุเดี๋ยวก็จะมีเจ้าหน้าที่มาจัดการดูแลเองประมาณนี้นะครับหรือ1599กับ1919หรือว่าฮอตไลน์สายด่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1559 1599แล้วก็เบอร์191ใช่ใช่ใช่ครับผมวันนี้ขอบพระคุณท่านรองโฆษกมากเลยนะครับขอบพระคุณครับคุณพิธีกรทั้งสองท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ